สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีเตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขต EEC นั่นก็คือชนบุรีระยองฉะเชิงเซาทั้งบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วและผู้ประกอบการที่มีสินค้าหรือบริการที่มีเทคโนโลยีซึ่งต้องการขยายตลาดหรือต่อยอดธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้กับสินค้าและบริการให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นภายในระยะเวลา ของโครงการนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2 5 6 3 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการเทคโนโลยีในสาขาที่สนับสนุนนวัตกรรมใน EECI เบื้องตอน้นศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรับสมัครผู้ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น30รายเท่านั้นสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ตามที่ปรากฏบ,บนหน้าจอณขณะน,นี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง20พฤษภาคม2563พร้อมรมรับโอกาสบ่มเพาะเพื่อกู้สถานการณ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอบรมทำความ ความรู้จักกับ New Normal อย่างเจาะลึกเปิดโลกการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบวันออนวันสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสวทชที่เบอร์โทร0 2 5 6 4 7 0 0 0ต่อที่ 5, 4 5 9 4 5หรือที่เบอร์โทรอีกหเบอร์นะคะ0952695397ค่ะ